โย่ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคูกานั่นเองลิงป่าแห่งเมืองอะไรวะนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมป๊อปปี้เพลย์ไทม์นะครับวันนี้เราจะมาตะลุยโรงงานนะครับทำตุ๊กตากันน่าจะเป็นแนวน่ารักใสๆนะผมคิดว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับชัปเตอร์ที่1บีบให้แน่นในฐานะที่เป็นอดีตพนักงานบริษัทเพลย์ไทม์คอร์ปอเรชั่นในที่สุดคุณก็ได้กลับมาที่โรงงานหลังจากที่ผ่านไปหลายปีปรากฏว่าทุกคนหายไปหมดแล้วคุณกำลังจะได้เห็นตุ๊กตาที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่เราเคยสร้างมาเธอมีชื่อว่าป๊อปปี้และเธอเป็นตุ๊กตาอัจฉริยะตัวแรกของโลกเด็กผู้หญิงสามารถพูดคุยกับตุ๊กตาตัวนี้ได้ส่วนป๊อปปี้ก็สามารถให้คำตอบกับเธอได้และตุ๊กตาตัวแรกที่สามารถพูดคุยกับเด็กๆได้อย่างไม่น่าเชื่อยากที่จะเชื่อใช่ไหมล่ะงั้นไปดูกันป๊อปปี้เพลย์ไทม์ป๊อปปี้น่ารักพอๆกับเด็กผู้หญิงแถมพูดได้ด้วยสวัสดีฉันชื่อป๊อปปี้ฉันรักเธอช่วยขัดรองเท้าให้ฉันหน่อยสิได้เลยป๊อปปี้เหมือนป๊อปปี้เป็นคนจริงๆดูดีสุดๆสมบูรณ์แบบขอบคุณมากๆเลยนะผมของเธอแข็งแรงและหลุดออกมาเมื่อคุณแปรงมันและมันมีกลิ่นหอมๆเหมือนดอกป๊อปปี้มีอะไรอยากพูดบ้างไหมป๊อปปี้ฉันเป็นผู้หญิงจริงๆเหมือนเธอแล้วนี่เวลาอะไรเวลาเล่นค่ะและถ้าคุณอยากจะดูโรงงานตุ๊กตาของคุณที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็บริษัทเพทามของเราขอเสนอตัวเข้าชมโรงงานในราคาเพียง 2.99 เท่านั้นตลอด1ชั่วโมงเต็มๆที่คุณจะได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่รอป๊อปปี้เพลย์ไทม์เอาละฮะเรามาเริ่มต้นที่โอ้โหข้างหน้าเลยใช่ไหมนี่คือเราเป็นอดีตพนักงานบริษัทถูกปะมีให้กดแบบว่า exe นะครับเพื่อหยุดพอร์ตนั่นเองเฮ้ยใช่นี่ใช่ป๊อปปี้เปล่า no. แล้วเนี่ยใช่ป๊อปปี้ป่ะโอ้โหเลือดสาดกระเซ็นเลยเอ้ยไม่ใช่เลือดนี่ลืมไปมันคือหมึกสีฮะขอเข้าไปดูเคาน์เตอร์หน่อยแล้วกันโอ้โหเคาน์เตอร์อย่างเก่าเลยนะอันเนี้ยคือแบบคีย์บอร์ดโซมมากอ่ะหัดปัดฝุ่นบ้างเด้อเฮ้ยมีม้วนเทปวิดีโอฮะเทปแรกที่เราเจอหน้าเคาน์เตอร์มันเขียนว่าลิฟต์ไปแอร์ปิดทำการซึ่งถ้าเราเปิดเทปดูภายในเทปก็จะมีการพูดประมาณว่าเขาเป็นหัวหน้าโรงงานของเล่นเพย์ไทม์และการที่เราได้มาเปิดเทปแบบนี้ก็แสดงว่าเราเป็นผู้บุกรุกซึ่งเขาก็ได้แนะนำระบบของที่นี่ว่ามีสิ่งน่าสนใจอะไรบ้างรวมไปถึงของเล่นมากมายที่สามารถให้เด็กๆได้เลือกเล่นและกล้องวงจรปิดที่นี่มีประสิทธิภาพสูงมากถ้าหากเราทำอะไรมีพิรุธหรือน่าสงสัยมันจะถูกส่งไปยังห้องรักษาความปลอดภัยโดยตรงและนั่นหมายความว่าตัวเราเองจะถูกจับนี่เป็นแค่คำเตือนจากเขาเพราะอย่างนั้นมันยังไม่สายเกินไปที่เราจะหันหลังกลับไปและหวังว่าการตัดสินใจในทุกๆครั้งที่เราเลือกจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเฮ้ยแล้วเราต้องไปหาคำใบ้จากที่ไหนเนี่ยแต่ดูจากของนะครับที่ดูรอบๆคือพังแบบยับเยินมากอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะรถไฟนั่นมันเหมือนเป็นคำใบ้ป่ะทำไมมันมีลูกศรอะไรแบบนั้นด้วยเดี๋ยวขอจำสีแป๊บนึงนะฮะแดงเหลืองชมพูนะครับแล้วก็เขียวใช่ไหมแดงเหลืองชมพูเขียวเฮ้ยเอาติดเฉยอ้าวมีม้วนเทปตรงนี้เก็บสิครับรออะไรส่วนม้วนเทปที่2ที่เราเจอก็จะเป็นการแนะนำอุปกรณ์ที่ช่วยจับสิ่งของต่างๆได้เป็นอย่างดีและสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ข้อที่ควรระวังก็คือห้ามเอาไปจับหัวเพื่อนเพราะไม่งั้นเพื่อนอาจจะหัวแตกตายได้อีกทั้งเครื่องยังสามารถนำไฟฟ้าได้ดีซะด้วยเฮ้ยทำไมเสียงซาวมันดูน่ากลัวจังอ้าวเปิดเฉยแสดงว่าให้เก็บใช่ไหมอุปกรณ์นี้ Welcome นี่ไงแปะตาไปทีนึงขอแปะตาหน่อยได้ไหมโอเคมาไฮไฟไปทีนึงฮะเลขสวยเปิดแล้วโอ้โหซาวว่าอย่างหลอนเลยแล้วประเด็นคือยินดีต้อนรับสู่อะไรสักอย่างสวัสดีเพื่อนเราว่าเราเคยเจอรอยยิ้มของนายอยู่นะเพื่อนแท็กมือนี่ไงอ้าวเฮ้ยทำไมแท็กแล้วมันยืดไปไกลวะงงมากเนื้อหาภายในป้ายเขียนเอาไว้ว่า
ฮักกี้บุ๊กกี้ปี1984บริษัทเพย์ไทม์ได้ออกแบบของเล่นที่แตกต่างกันหลายร้อยชิ้นแต่ไม่มีชิ้นไหนเลยที่เกี่ยวข้องกับผู้คนได้มากไปกว่าฮักกี้บุ๊กกี้เอลเลียตลุควิกผู้ก่อตั้งของเรามีเป้าหมายที่จะสร้างของเล่นที่สามารถกอดคุณได้ตลอดไปและเป็นไปตามที่เขาได้คิดเอาไว้บริษัทเพย์ไทม์ได้เริ่มขั้นตอนการสร้างของเล่นที่เหมือนจริงที่สุดและประสบความสำเร็จด้วยของเล็กน้อยบางอย่างและโพลีเอสเตอร์ฮักกี้เพื่อนรักสีน้ำเงินของเราก็ได้มีชีวิตขึ้นมาแล้วฮักกี้วุกกี้กลายเป็นตุ๊กตาที่ได้รับความนิยมและดีที่สุดของบริษัทเพย์ไทม์คอร์ปอเรชั่นโอเคแล้วเราต้องไปไหนต่อทางนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้ล็อกแสดงว่ากันต้องไปทางนี้เลยโอ้โหอุ้ยทำไมระบบแผงโคจรมันช็อตอย่างนั้นน่ะเฮ้ยอ้าวกุญแจร่วงหวัดดีขอกุญแจหน่อยเออโอเคสวยขอบใจมากนะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมแถวนี้ไม่มีเว้ยเหมือนให้เรานำกระแสไฟฟ้าป่ะจากแบบแผนที่มันบอกเมื่อกี้ใช่แน่ๆเลยอ่ะดึงมาเออโหกระชากโคตรแรงอ่ะหลังจากนั้นผมก็เริ่มใช้มือยางยืดกดไปที่ปุ่มเพื่อที่จะให้กระแสไฟฟ้าเข้ามายังที่มือแล้วก็ค่อยๆเชื่อมโยงให้เข้ากับเสาไฟต้นแรกแล้วก็ตามกันมาติดๆด้วยเสาไฟต้นที่2ที่อยู่ไม่ห่างไกลกันมากจนสามารถให้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้าหันกลับมาอีกทีน้องหายไปแล้วยินดีต้อนรับสู่เพื่อนนะที่นี่มีเพื่อนอุ้ยอะไรอ่ะฮัลโหลเราเห็นมือนายอยู่เมื่อกี้นายเอามาคุยกับเราดินายเรามาคุยกับนายดีๆนะนายหายไปไหนล่ะเมื่อกี้เรายังเห็นนายอยู่แว๊บๆอยู่เลยโอเคเอ๊ะเหมือนมีหลากๆสีให้เก็บนะครับขอมองๆแป๊บเจอแล้วนั่นสีเหลืองเออโอเคสีเหลืองเยลโล่นี่ไงอยู่ข้างบนเอ้ยเก็บไม่ถึงโอเคสวยนั่นไงข้างบนนั่นไงโอ้โหอยู่ไกลจัดเลยอ่ะวางปั๊บ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 โอเคเครื่องเริ่มทำงานนะเอาแล้วจงมามันจะมีอะไรออกมาไหมเอ้ามันจะไม่เห็นมีอะไรออกมาอ๋อนี่ไงอะไรอ่ะอ๋อมืออีกข้างฮะพอดีมืออีกข้างโอเคได้2ข้างแล้วตอนนี้สุดยอดไปเลย very 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 good เออมามีอะไรโผล่มานะมีอะไรโผล่มานะอย่าพึ่งนะตอนนี้ใจยังไม่พร้อมปุ๊ยแม่เหมยไหลซะน่ากลัวเลยคือเหมือนแบบเราไปทางไหนก็ได้ที่มันจะเชื่อมโยงกันได้ใช่ไหมโอ้โหไปไม่ถึงกันแหละโอเคเออโอเคโอ้โหมาเป็นรถไฟเลยผมบอกแล้วรถไฟหอดนี่ไม่เคยกลัวบ่อยั่งอยู่แล้วมาแต่ทำไมมันเริ่มมืดขึ้นเรื่อยโอ้โหอะไรร่วงอะไรร่วงอ๋อตุ๊กตาร่วงโอ้โหร่วงมาแบบนี้ยังไงข้างหน้ามีอีกไหมแดงๆแบบนี้เออหัวนี่ร่วงมาเต็มเลยที่ไหนแล้วเนี่ยไม่มีของเล่นคุณก็ไม่ได้ออกไปแม่งเอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยถึงกูนะทำไปเล่นไปเออเอ้ยไม่ได้มันติดมันจะล่วงโอ้โหลงมาเจ็บเลยเออเดี๋ยวนะเอ้ยได้อยู่นะทำเป็นเล่นไปเออโอเคคือมันได้แล้วใช่ไหมระบบมันทำงานยังน่าจะทำงานแล้วนะโอ้ยตกใจแม่เบยอ่ะมาออกมาอะไรก็ได้ยังวันนี้เออลงมาต่อเลยลูกไปโอเคมาอีกอันลูกเออลงมาโอ้โหเป็นเหมือนแบบน้องแมวหรือเปล่าแต่ก็มีเขาเหมือนกวางหรือเปล่าวะเดี๋ยวรอดูตรงนี้แล้วกันจะออกมาเป็นอะไร
พี่ผมขอดัดแปลงแบบดีๆหน่อยนะพี่ดัดแปลงเอาแบบบึ้มๆคือลือเลยเออสแกนแล้วเรียบร้อยออกมาเป็นอ้าวมาเป็นสีแบบนี้คืออะไรโอ้โหเสือโคร่งอะโชคดีนะเจ้าเสือโคร่งที่หน้าเหมือนกวางตกลงแกคือกวางหรือคือเสือโคร่งกันแน่วะชักงงเอ้ยออกมาเป็นหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะคนละทรงกันเลยแหละเอ้ยสแกนว่ะตรวจสอบก่อนใช่ไหมเออลงมาแล้วว่ะเอาเรื่องว่ะลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลย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 หนูมาเลยเออสแกนนี่คือใช่มันคือของเล่นถูกต้องเว้ย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 อะไรวะน่ะเห็นตัวแวบแวบ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 โอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยหนูโอ้โหแม่เมยวิ่งมาทางนี้ด้วยมันวิ่งมาทางนี้ด้วยมันวิ่งคือเคงมากโอ้โห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 มันวิ่งมามันตามมันตามมันยังตามอยู่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 ทางไหนวะไม่รู้ทางไหนอ่ะไม่รู้ทางไหนไปทางนี้ก็เลยวะเออไหลไปไหลไปลูกโอ้โหที่ผ่านแล้วผ่านแล้วออกไม่ได้โอ้โหครับตอนนี้โอ้โหดีแล้วตูเลี้ยวมาทันพอดีจังหวะหมอเม้งเหลือเกินโอ้โห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 ทาง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 ซาวมันระทึกไปไห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 นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแตกเลยมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วเปิด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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหระทึกระทึกระทึกเลยระทึกเลยอ้าวตัววิ่งช้าอีกเวทเอ้ยตัววิ่งช้าอีกโอ้โหเรียบร้อยงานนี้เออมามามาเออล่วงไปดิไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่คือหมดใช่ไหมหมดทุกหมดโศกนั่นมันจุดที่แบบว่าเห็นในกล้องวงจรปิดนี่ครับต้องใช่แล้วล่ะสถานที่แบบนี้สวัสดีเพื่อนทำไมซาวมันดูน่ากลัวหลอนๆแปลกๆเป็นบ้านที่ทำไมมันดูเหมือนค่อยๆแคบลงเรื่อยๆหรือเปล่าวะทุกอย่างดูดีดูโอเคมากเฮ้ยหางออกปะแน่โอ้โหนี่เหรอน้องป๊อปปี้สวัสดีน้องป๊อปปี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมไฟมันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมป๊อปปี้เพย์ไทม์หวังว่าทุกคนคงจะได้ลุ้นระทึกไปด้วยกันนะครับส่วนชัปเตอร์2นะครับเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีก็แล้วกันชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ถ้าหากดูคลิปแนวนี้แล้วชอบก็อย่าลืมเข้าไปดูในช่องของครูกะด้วยล่ะมีคลิปสนุกๆแบบนี้เนี่ยอีกเพียบเลย